ต้องบอกว่าไม่จบไม่ง่ายนะฮะดราม่าเยอะๆเรื่องนี้สำหรับพจน์อานนท์แล้วก็นิกคุณาทิพย์ครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยนิกมีการโพสต์ IG ทำนองว่าเสียใจรู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปแต่พี่พจน์เองตอบว่าไม่ต้องมารู้สึกผิดอะไรล่าสุดนะครับก็เรื่องนี้ยังไม่จบกันง่ายๆนะครับเพราะว่านิกเนี่ยอยากจะขอเคลียร์ใจทีมข่าวเจอพจน์อานนท์เลยขอถามอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าไม่มีวันให้อภัยเด็ดขาดให้เรื่องทุกอย่างเป็นไปตามศาลตัดสินครับตามพี่พจน์อะไรก็ไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมก็แล้วแต่ศาลตัดสินเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเราก็ใจดีมาตลอดเราไก่เกียรแล้วเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ต้องเราก็เลยมาพึ่งศาลเพราะอยู่ๆเราก็ทำงานของเราอยู่ๆก็ออกมาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตามที่เป็นข่าวเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาไปถ่ายรูปคู่กับทนายเพื่อที่จะมาขู่เราเรื่องสัญญาเราก็เลยหาทนายความมาสู้คดีมาฟ้องมาแก้ต่างอะไรอย่างเงี้ยครับ